ิดฝั่งผิดฝาไปนิดนึงนะคะมีใครเอ่ยขวัญอุสมณีค่ะดาวแก้มตวินตาใช่มีน้องหมิวนะคะคือต้องบอกว่าดาราช่อง7เนี่ยอันนี้พี่ชื่นชมในการส่วนตัวนะพี่เห็นภาพแล้วพี่บอกว่ามันน่าชื่นชมตรงที่ว่าแม้แต่ตัวเองไม่ได้ปรากฏภาพอยู่บนปฏิทินช่อง7แต่ตัวเองก็พร้อมใจกันไปแจกลายเซ็นใช่ใช่นะคะอาจจะแบบประมาณว่านะคะคือเป็นแบบปฏิทินอ่ะมันใบเท่านั้นมานะคะมันไม่สามารถที่ไปลงรูปได้หมดไงช่อง7เองเนี่ยเขามีดาราเยอะอยู่เหมือนกันนะใช่แล้วค่ะแต่วันต้องบอกว่าแฟนคลับดาราเจ็ดสีนี่คือแน่นมากไปกันเต็มเลยอ๊อฟชนะพลกับขวัญอุสามณีนี่ยังไงกันเนี่ยเขาสนิทกันหรอมาเคยเล่นละครด้วยกันนะเขาเคยเล่นละครด้วยกันใช่ไหมแต่เขาจะมีละครด้วยกันอีกมั้งค่ะแบบแล้วคนนี้คือใครน้องจอมค่ะน้องจอมที่เล่นเสือสังฟ้าพักหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะมีพักสองทำไมลูกกบจำได้อ่ะลูกกบวันนั้นไปช่วยน้ำท่วมด้วยกันมาค่ะไม่เห็นตีเลยร่วมกันตักบาตรร่วมขันไม่ตีตักบาตรร่วมขันแต่ไม่ชิตีนะไม่ตีก็น่ารักน้องเขาน่ารักแต่กบไม่ชอบกบชอบตีเขายี่เดี๋ยวคุณผู้ชมเสียใจอ่ะชิล่าอย่าบอกงั้นสิเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขามาแจกลายเซ็นกันกี่คนนะคะมีกันเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็จำนวนคนที่ไปรอรับปฏิทินซึ่งเขาบอกว่าแจกฟรีเนี่ยเยอะไหมใช่ไปเลยค่ะชัวร์ขอบคุณครับส่งความสุขให้กับแฟนละคร7สีครับก็เรามีปฏิทินนะฮะที่มีรูปของพวกเราอยู่เป็นรูปแฟชั่นแต่ละคนครับวันนี้เราแจกปฏิทินเรามี2แบบเลยก็จะมีแบบอันใหญ่ค่ะแบบปฏิทินที่เราแบบแขวนได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นแบบสเกดูลค่ะก็คือจะเป็นสมุดเล็กๆเนาะที่สามารถแบบพกพาไปไหนมาไหนได้แล้วก็จะมีรูปพวกเราทุกคนอยู่ในนั้นค่ะนี่ปีใหม่ไงคะแฟนคลับรุ่นน้ำขอบคุณเนาะเยอะมากวันนี้คนมารอเยอะมากของเรามีแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เรานะเลยเราต้องยกมือไหว้ครับท่านยกมือไหว้แล้วนะเราก็บอกไม่ต้องยกครับผมยกมือไหว้พี่ดีกว่าแล้วเราก็ยกมือไหว้กลับแล้วเขาก็รับไหว้แล้วแล้วเราก็ไหว้กลับน่ารักไปไหว้กันเราไม่เดินก็ดีรุ่นนั้นจะเรียกเราว่าพี่หมดเลยบอกโอ้โหพี่ครับไม่เป็นไรน่ารักไปดีๆบ้างแบบพวกแต่ละคนเนี่ยนะคะสวยหล่อสวยหล่อตามประสิทธิ์ของใครก่อนของขวัญน่ารักของขวัญของขวัญโอ้ยของขวัญสวยอยู่แล้วห้ามเลยห้ามเลยพี่หนูเป็นสวยที่เบ้าหน้าค่ะไม่เกี่ยวกับลูกสวยอยู่แล้วมั่นใจพี่เอาของพี่เอาไปซันหรือเปล่านุ่นเฮ้ยข้าวข้าวเหรอข้าวหัวยังไงแก้มแก้มผมแก้มยังลูกไม่มีไม่มีไม่เป็นไรก็เกาหลีครับแบบเกาหลีมีฮู้ดใส่หัวด้วยก็รู้หน้าเลยตอนเช้าร้อนเหงื่อแตกครับเขาแยกแนวอยู่คนเดียวกับคนอื่นใช่ครับผมคนอื่นเขาไม่ได้ใส่ฮู้ดกันไม่มีหมวกผมก็เป็นมีหมวกคืออยู่ดีๆก็อยากจะหนาวอันนี้ปฏิทินหมดไวมากครับผมใช่หมดไวมากแต่ผมก็เสียดายนะครับที่มันน้อยอ่ะมันน้อยไปฮะเพราะว่าไฟละครของ7สีเนี่ยเยอะจริงครับผมก็สำหรับคนที่ไม่ได้ไปนะฮะก็ตามข่าวได้เพราะทางจังหวัดสีก็มีแจกอีกครับผมว่าแจกที่ไหนพาไปที่ต่างๆแล้วกันเนาะครับที่นี่มันก็โอ้โหเยอะพอสมควรเมื่อกี้เซ็นกันเดินมือใช่ครับผมมึงนี่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 ครับผมจะมีแจกอีกหลายที่ค่ะไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวมีไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงมีที่มีทีมีเดนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีนักแสดงจากช่อง7สีเนี่ยไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จบเลยเนาะขาดปากขาดอุบลปีใหม่อุบลปีใหม่อุบลเลยในปีใหม่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างช่อง7สีตลอดค่ะแล้วก็พยายามจะส่งความสุขนะคะพยายามจะมีผลงานดีๆและสนุกสนานให้พี่ๆแฟนละครช่อง7ทุกคนได้ชมกันนะคะปีใหม่นี้พวกเราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆที่จะได้ส่งขอให้สมความปรารถนาขอให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะยังมีสติเนาะปอดมากครับผมวันนี้มาแจกปฏิทินครับผมก็รับศักราชใหม่ปีใหม่ๆสิ่งดีๆก็เข้ามาดีใจครับวันนี้แฟนละครช่อง7สีมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เรานักแสดงก็มีผมมีน้องขวัญมีน้องหมิวมีเยอะแยะเลยแก้มก็มาเยอะครับผมมีความสุขครับเพราะว่าเห็นแฟนละครมากันเยอะแล้วก็ได้รับความสุขจากช่อง7สีไปคือการแจกปฏิทินให้กันไปจะขอส่งความสุขให้กับแฟนละครช่อง7สีด้วยนะคะ
ขออภัยนิดนึงว่าแบบเนาะมันไม่พอเนาะแบบครับผมก็สำหรับคนไหนที่ไม่ได้ไปก็อย่าเสียใจนะครับผมเพราะว่าทางช่องสีเนี่ยคือจะมีแจกอีกหลายๆที่อยากให้ติดตามข่าวครับว่าแจกที่ไหนบ้างก็อยากให้ไปดูครับผมวันนี้ก็ทุกคนก็เต็มที่ครับเต้นกันแบบกระนาวเลยแบบจริงๆมืองิกเบาๆใช่ครับผมก็มีความสุขดีครับแต่วันนี้มากับน้องจริงๆคู่ขวัญเนาะเล่นละครกับขวัญบ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยครับผมเรื่องต่อไปนี้ก็เล่นด้วยกันครับแต่ว่าไม่ได้คู่กันแต่ว่าอยู่ด้วยกันตลอดใช่แฟนละครอยากเห็นทั้งคู่กันก็ดีครับผมก็มีหลายคนแบบอยากเห็นว่ามาเล่นคู่กันอีกนะอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสครับก็ดีครับก็เล่นด้วยกันแล้วก็มีความสุขครับผมใกล้ๆกันด้วยเนาะใช่ครับผมก็เก่งอ่ะขวัญก็เก่งตั้งแต่ทุกคนเก่งก็เล่นด้วยกันก็เต็มที่กี่เรื่องแล้วคะเจอกันน้องขวัญสองเรื่องครับประมาณนี้ครับผมว่าเจอกันทีไรก็ฮอตทุกทีเลยครับผมก็เป็นกระแสดีครับผมขอบคุณแฟนละครครับคิดถึงมั้งไหมฮะคิดถึงน้องก็เจอกันบ่อยบางทีก็ไม่ต้องเจอกันบ้างก็ได้สนุกครับอยู่ด้วยกันเพราะเราได้ยินด้วยนะเรารุ่นๆกันครับผมฝ่ายน่าจะแก่ผมปีนึงรุ่นๆกันรุ่นๆกันครับก่อนดูก่อนกับปีนึงก่อนกับปีนึงฝ่ายนอนกับผมปีนึงครับผมพูดถึงหนังสือเป็นไงบ้างคะโอ้โหคงหมดไปแล้วมั้งฮะตอนนี้เลี่ยงเลยหาไม่เจอจริงๆครับผมหมดไปแล้วครับผมก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าจะโทรอีกเล่มไหนครับผมเพื่อนๆว่าไงบ้างครับเพื่อนๆอย่างเพื่อนแบบโอ้ยว่าไงแซวบ้างไหมก็มีแซวครับผมคนงอนนะเราอะไรเงี้ยก็โชว์แค่แบบแค่นิดนึงฮะคือแบบชุดมันข้างในอะเหรอครับครับผมมันแนบชุดมันแนบก็เลยดูแบบเห็นบอดี้ใช่แล้วจริงๆงอนไหมครับก็ไม่ได้งอนก็แค่แบบเป็นคนมีก้นฮะเหรอใช่ตอนรูปครับไม่ถ่ายก็ไม่เคยรู้นะว่าใช่คือจริงๆแล้วคือเราก็ฟิตหุ่นมาเพื่ออยากให้เราโตขึ้นใช่ครับผมก็นี่เป็นโอกาสดีที่ทางหนังสือติดต่อมาแล้วก็โชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเราโตขึ้นแล้วนะได้ข่าวว่าเก่งกวางในกรีดการสนั่นโอเคครับผมตอนนี้ไปไหนมาไหนคนเรียกว่าเฮ้ยนี่น้องออฟแอตติจูดเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแนวแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามครับผมยินดีแล้วก็ผมจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมนะก็จะเป็นที่ในทุกงานที่ได้รับครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่สนใจกันครับแต่ตอนนี้จะหมดแผงแล้วเนาะหมดแล้วครับผมคือแฟนละครแฟนคลับแม้แต่คุณแม่ผมไม่กว่าจะได้มาจริงเราหาไม่เจอแล้วหมดแล้วใช่ครับผมก็ไปถามแผงหนังสือเขาบอกว่าเป็นหนังสือยอดขายดีมากใช่ครับผมดีใจด้วยนะคะขอบคุณครับพูดถึงปีหน้าบ้านละครออฟเรื่องอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีเสือต่างฟ้ามีโทนมีที่ดาวไวยยมครับผมใช่ได้ดูกันอยู่ก็จะได้ดูกันเร็วๆนี้ฮะครับผมมีต่อจากนี้ไหมฮะ30ก็นี่ก็คิวก็แน่นอยู่ครับเดี๋ยวรอให้จบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ครับผมเคลียร์กันไปก่อนเนาะใช่ใช่ฝากความสุขถึงแฟนคลับช่อง7หน่อยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะฮะที่เป็นแฟนคลับช่อง7สีหรือว่าใครก็ตามนะครับผมที่ดูช่อง7สีนะครับผมก็อยากให้ติดตามมันไปเรื่อยๆครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้เป็นคนดีครับผมอันไหนที่เราเคยไม่ดีเราก็ทิ้งไปครับผมเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับปีดีๆปีใหม่ๆครับผมก็ทำบุญบ้างหมั่นทำบุญให้ตัวเองบ้างเสริมบารมีให้ตัวเองบ้างก็แค่นี้ผมว่าก็กลายเป็นคนดีของสังคมได้เรื่องถามนิดนึงครับปีใหม่เที่ยวไหนคะเนี่ยปีใหม่ทำงานครับใช่ครับสุไหก็ลกครับไกลมากครับผมไปที่ใต้มาครับผมก็เลยคือทุกคนคิดว่าไปที่ใต้เราจะอันตรายนู่นนี่ใช่ครับผมจะไปมาไม่ได้อันตรายนิดนิดครับผมสวยก็ลกทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขมากแล้วก็ไปมอบความสุขให้ถึงที่เลยใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีปีใหม่อุษามณีแสนสวยของพี่ชุดสวยมากขอบคุณค่ะปื้มฝันอะไรนะตัดผมใหม่ได้ป่ะหรือว่าอ๋อใช่ค่ะตัดผมใหม่นิดนึงรับปีใหม่ไหมคะหรือว่าก็รับตัวเองอ่ะเวลาปีใหม่รับตัวเองไม่เพราะว่าผมยาวไปแล้วดูแลยากอ่ะก็เลยตัดได้สั้นนิดนึงอ่ะสวยเปรี้ยวเสี่ยวโลกปีใหม่ก็กว่าจะออกจากบ้านมาก็มา3ชั่วโมงได้โอ้ตัดผมใหม่ต้องแบบไม่ๆรอเล่นปีใหม่ไปไหนมาปีใหม่อยู่บ้านแล้ว
ครอบครัวค่ะอยู่กับแม่ก็ปิ้งบาร์บีคิวทำอะไรกินกันแล้วก็ชวนเพื่อนมาค่ะแล้วพอตอนกลางคืนดึกๆเราก็จะไปขึ้นไปบนห้องแม่เปิดทีวีแล้วก็นั่งสวดมนต์กันหน้าทีวีอ่ะดูน่ารักไหมดูอบอุ่นเนอะแต่หันไปแม่หลับจ้ะเป็นไงปีนี้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวก็คือก็ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่เราอยู่กับครอบครัวจริงๆเลยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะกระจัดกระจายไปหน่อยพ่ออาจจะไปอยู่บนที่สูงพี่อาจจะไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าก็ใช้เวลาครอบครัวที่เอนจอยกันนะคะได้แบบดูภูมิเพราะปกติขวัญจะแบบขึ้นไปบนเวทีไปทำงานไปร้องเพลงใช่สร้างความสุขให้คนอื่นแต่ว่าหนูไม่ได้สร้างให้กับคนที่ใกล้ตัวคนที่รักขวัญมากอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราได้อยู่กับแม่ก็เป็นปีที่เริ่มต้นอะไรสิ่งที่ดีๆค่ะเป็นปีใหม่ที่แปลกออกไปเนาะใช่แต่ว่ามันก็อบอุ่นน่ะทำอะไรให้กับครอบครัวแล้วแต่วันปีใหม่มันก็เตือนสติเราอะค่ะปีหน้าได้ติดตามเลยมั้งคะฟ้าจดทรายหรือคนจะถามขวัญเยอะค่ะฟ้าจดทรายตอนนี้เราสบายดีค่ะ เรายังถ่ายทำกันอยู่นะคะก็ไม่ได้เจอตอนไหนก็ตอนนั้นเนาะใช่ค่ะก็ยังถ่ายทำกันอยู่ค่ะแต่ว่าเราฉากข้างนอกหมดไปแล้วแล้วก็เหลือฉากข้างในก็ต้องรอพี่ๆทีมงานเขาให้เวลานิดนึงนะทำงาน3ปีขวัญมาไหมสองปีมันยังไม่หนักพี่ตุ้ยกว่าสองปีกว่าแต่ว่าคือช่วงระยะเวลาคือลืมไปเลยอ่ะเพราะว่าเวลาอยู่กองถ่ายคือมีความสุขมากจากการที่แบบหนูเก่งพวกพี่ๆแบบพี่ตุ้ยไอ้ทองขาพี่ติชิโร่พี่ๆตั้งหลายคนเลยเงี้ยจนตอนหลังหนูรู้สึกว่าหนูอยากอยู่ใกล้ๆแกเพราะว่าแกจะแบบมีนิทานมีเรื่องเล่ามีประสบการณ์มีเรื่องอะไรเงี้ยมันเล่าให้หนูฟังตลอดอยู่ด้วยละเพลินนะโอ้คุณก็ถึงว่าปีนี้ไหมน่าจะปีนี้ต้องถามพี่ลุยนะถามไม่แล้วเขาบอกปีนี้แหละปีนี้ก็ปีนี้ค่ะต้องรอดูค่ะเรื่องอื่นน้องอุตส่าห์มานี่นะคะเรื่องอื่นก็มีธิดาพญายมค่ะของพัฒนาใช่กับพี่ออฟใช่กับพี่ออฟแล้วก็มีพี่นิวแล้วก็มีเกรสค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ขวัญพิมพ์บทบาทไปคือขวัญจะไม่เคยเล่นบูมาก่อนเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบค่อนข้างไซไฟแล้วก็บูด้วยแบบแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดูได้เนี่ยยังสนุกเลยแต่ที่แน่นอนยังอยู่ช่อง7เนาะน้องค่ะสัญญากี่ปีไหมคะหรือว่าตอนนี้สัญญาใจไม่ได้ดูสัญญาเลยค่ะก็อยู่กันโตเลยไม่เลื่อยชิวๆพี่ใหม่แล้วหนูมีแฟนไหมอ่ะถามหน่อยแฟนมีคุยค่ะแต่ไม่ได้คุยแบบเป็นแฟนมีเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นอะไรอย่างมากกว่าเพราะว่าอย่างที่ขวัญบอกว่าขวัญไม่อยากมีไม่คือขวัญอยู่ทุกวันที่ขวัญอยู่แฮปปี้แล้วอ่ะมองเรื่องแฟนไงบ้างคะมองเรื่องกับมีแฟนไงบ้างคะโตแล้วต้องมีไหมหรือว่าเรื่องแฟนขวัญไม่ได้ซีเรียสอะค่ะขวัญคิดว่าหนูอยู่แค่นี้หนูก็แฮปปี้แบบขวัญอยู่กับเพื่อนขวัญอยู่กับครอบครัวคือถ้าแฟนถ้าจะมีมันก็คงมีมาเองมั้งคะถ้าอยากจะมีปล่อยไปตามฟีลลิ่งบอกใครวะเนี่ยจะบอกตัวเองอ่ะอีกนึงแฟนอยากเห็นแฟนคลับจะเห็นกับพี่ออฟคู่กันอีกค่ะก็โอ้เจอเจอตัวเองไม่ได้คู่กันแต่ว่าเราก็เล่นด้วยกันนะเราก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปช่วยคู่คนอื่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยู่ด้วยกันหอมแก้มกันเราจะไม่เขินกันแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราจะแกล้งกันมากกว่าเลยนะแต่ว่าอยู่กับพี่ออฟดีแบบพี่ออฟเป็นพี่ที่ให้เกียรติตลอดค่ะแบบไม่มีเสือกาดไม่มีนู่นไม่มีเป็นพี่ที่แบบให้คำปรึกษาด้วยค่ะน่ารักไปนะคะแฟนๆก็ติดตามของน้องละครน้องขวัญด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีใหม่ค่ะสวัสดีใหม่เช่นเดียวกันค่ะน้องพันด้วยคนหนึ่งนะคะก็ตอนนี้นะคะชอบขึ้นสเตตัสอะไรแบบแปลกๆกับน้องขวัญด้วยซ้ำอันนี้คือขวัญจะมีเพื่อนสนิทชื่อว่ากิ๊กชื่อเป็นผู้ชายก็คือเนี่ยจะรู้จักกันหมดเพราะว่ากิ๊กกับขวัญจะเรียนมากรุงเทพด้วยกันก็คือก็รู้จักกันคือกิ๊กเนี่ยจะชอบเฮิร์ตเอาจริงๆผู้หญิงชอบทิ้งแต่เห็นหน้ากิ๊กอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดจะไม่ขายกันไม่คือโอเคก็โอเคผู้ชายธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งอะไรอย่างนี้สนิทแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมไม่แต่คือสนิทกันมากแบบกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้กันตลอดเลยนะก็จะมีช่วงหนึ่งเนี่ยขวัญมีข่าวแล้วเพื่อนๆจะแซวโอ้ยกิ๊กดังเนาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นแฟนน้องขวัญไปอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วกิ๊กนี่คือเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างนี้น้องขวัญยังไม่มีใครนะมีแต่คนแอบปลื้มใช่ปะค่ะอ่ะ